รถขายไปถ้ายังไม่ตายก็หาซื้อใหม่ได้แต่ถ้าพ่อตายไปหาพ่อใหม่ไม่ได้เพราะว่าพ่อแท้ๆมีเพียงแค่คนเดียวนะลูกค้าคนนี้ครับตัดสินใจนำรถที่ตัวเองรักเอามาขายนะเพื่อเอาเงินไปรักษาคุณพ่อป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เป็นอัมพาตครึ่งตัวนะเดินก็ใช้ไม้เท้าแล้วก็ไม่สามารถเขียนหนังสือได้นะเขาบอกว่าจะขายรถคันนี้เพื่อนำเงินไปรักษาพ่อนะมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งแกพูดให้เสียบอกว่ารถถ้าขายมันออกไปเลยถ้ายังไม่ตายเรายังหาเงินมาซื้อคันใหม่ได้แต่ถ้าพ่อตายเขามีพ่อแค่คนเดียวถึงจะไปหาพ่อคนใหม่มันก็ไม่ใช่พ่อแท้ๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อแท้มีแค่คนเดียวเขาถึงรักษาชีวิตของพ่อเขาเอาไว้นะอันนี้เป็นแบบว่าลูกกตัญญูขอให้ร่ำรวยแล้วก็ขอให้พ่อหายป่วยเร็วๆนะแล้วก็เสียพิกสาแก้วก็เลยรับซื้อรถคันนี้เอาไว้ไอ้เสียมก็เลยเอามารีวิวคันนี้ถ้าใครเห็นคลิปที่ตอนที่รับซื้อนะคุณพ่อแกแบบเดินมาอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่สามารถเขียนหนังสือขนาดมาเซ็นสัญญาขายยังเซ็นไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่อยากพูดหรอกกูเป็นคนเซ็นให้เอง เออใช่ไหมนะแต่ว่าต้องขายรถที่ตัวเองรักเพื่อมารักษาชีวิตของพ่อไว้อยากให้พ่อหายป่วยอยากให้พ่ออยู่กับตัวเองให้นานที่สุดนะขอยากทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเข้ามานะถามว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่แบบว่าน่าชื่นชมมากนะไอ้เสียไม่รู้นะว่าพ่อเขาจะหายหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเขาก็ในวันที่พ่อเขาอยู่เขาได้ทำเต็มที่นะเขาจะไม่ได้มานั่งเสียใจว่าเอ้ยกูจะมาขายรถทำไมแล้วกูจะเอาอะไรกินนะพ่อจะรักษาทำไมยังไงก็ตายอยู่ดีแก่แล้วนะอันนี้ไม่ใช่ครับเขาไม่สนเขาจะขายทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสามารถรักษาพ่อเขาได้แต่หายไม่หายนั้นไม่รู้ขอให้ทำเต็มที่เกิดมาลูกผู้ชายขอให้ทำเต็มที่หน้าที่ของลูกให้อย่างเต็มที่นะไอ้นี่ไอ้เสียมขอชื่นชมนะแล้วก็เพิ่มเงินให้อีกเสียบิ๊กสาแก้วเพิ่มเงินให้อีก 20,000 บาทนะใครไปดูคลิปนะในช่องเพจหลักเนาะเพิ่มเงินให้อีก 20,000 บาทในได้ความกตัญญูของลูกชายนะอ่ะมานี่เอาเรื่องนั้นเอาไว้เดี๋ยวมึงก่อนมานี่รีวิวรถก่อนสภาพรถก่อนโอเคป่ะโอเคครับเออเดี๋ยวพี่น้องจะให้จะให้หมดแล้วคนฟังก็สิให้แล้วไอ้อันนี้ไอ้เสียมเล่าถึงว่าชีวิตคนเราต้นทุนมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้หรอกว่าเกิดมาครอบครัวคุณจะมีอุบัติเหตุทางด้านการเงินหรือว่าครอบครัวมีปัญหาแต่สิ่งอื่นสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือเขามีลูกชายมีแฟนนะซึ่งในวันที่ลูกในวันที่ตัวพ่อเองลำบากหรือว่าป่วยไม่สามารถหาเงินได้นะบางคนอาจจะว่าปล่อยให้พ่อตายไปเถอะพ่อไม่อยากให้ลูกเป็นหนี้ไม่อยากให้ลูกขายรถไม่อยากให้ลูกขายบ้านแต่ว่าไม่เลยนะถึงจะลำบากก็ลำบากด้วยกันเวลาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันเวลาสบายก็สบายด้วยกันโอเคไหมโอเคครับเอาดูรถได้หรือยังดูเถอะครับพี่ FC ร้องไห้ระงมแล้วพี่กับเขาเรียกว่ากับเขาเรียกว่าต้นตอของรถคันนี้ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวบ้างๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะยังสิบอกอีกว่ายังบอกว่าจบอีกวันนี้ยังบอกกูยังพูดไม่จบเลยโอ้เออให้ดูรถก่อนให้ดูรถก่อนเดี๋ยวคุณจะเปิดหนังชีละชีว่าประวัติของชีวิตเจ้าของรถคันนี้ให้ฟังแล้วยังบอกว่าจบดีกว่ายังไม่ได้บอกพ่อหน่อยอยู่โอ้อันนี้ไม่ได้บอกพ่อหน่อยบอกยังไม่ได้บอกพ่อหน่อยอยู่เข้าใจไม่ได้ปลาไปเดี๋ยวหาแล้วนี่รถก็ยังไม่ได้เบิ่งได้รถเดิมสวยขายเงินสด 250,000 บาทไม่ต้องดูเยอะยางยังใหม่อยู่เป็นตัววีโก้ไม่ใช่ตัวแชมป์แต่เป็นหน้า VN Turbo เครื่อง 3.0 Smart Cap P-Runner ตัวสูงครับปี08รถป้ายแดงมือเดียวรถมีเล่มเอกสารพร้อมเจ้าของเดิมซื้อมาจากป้ายแดงตัดสินใจขายเพื่อจะเอาเงินไปรักษาพ่อโอเคป่ะโอเคครับนิยามเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารถมันเป็นสิ่งที่แบบเราหาซื้อใหม่ได้เนาะถ้าเราขัดสนหรือร้อนเงินนะแต่พ่อเราไม่สามารถซื้อใหม่ได้ซื้ออะไรครับก็ไอเซมสอนให้รู้ไว้ว่ารถอ่ะก็เหมือนกันถ้าเราผ่อนไม่ไหวก็ปล่อยยึดไปเถอะครับนะจ
จงรักษาพ่อรักษาชีวิตพ่อแม่บิดามารดาไว้รักษาครอบครัวลูกเต้าเอาไว้โมเมนต์ว่าเจ้าของไปขับรถโก้เที่ยวหรูหราลูกกูมีตังกินนมนะลูกจ้อยแข่งขาดสารอาหารอยู่เป็นบ่อยเสียงเห็นหลายคนเด้เจ้าของมีตังกินเหล้าแต่บ่มีตังซื้อนมให้ลูกกินพักมาขอบัง100ทั้ง200บัง300บังเป็นเรียบร้อยเอซี่บ่หายตะกี้หายอยู่เดี๋ยวนี้บ่หายแล้วเพราะว่าเอาไปยังมีฉาชีพเอาไปเล่น Facebook เอาไปใส่เนี่ยทางที่ผิดนะลูกบ่ได้กินพอเมาคนดีๆก็ชื่นชมคนที่บ่ดีก็ต้องด่ากลับเมียนเห็นโพสต์ลูกไม่มีแต่กินเหล้ากินเหล้าเออเครื่อง 3,000 คันหน้าเดิมร่องแก้มเดิมนะสวยงาม 250,000 บาทต่อรองได้เด้อต่อรองได้ซื้อเงินสดโอนเล่มให้ฟรีนะแล้วก็ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะรถสภาพสวยรถอาจจะแทบไม่ได้เบิ้งหน่อยไอ้เสียมเบาติดเรื่องเจ้าของเก่าหลายแต่ว่ารถงามอยู่ไม่อยู่แสนสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลโอเคป่ะรถมือเดียวนะคันนี้ไม่ได้แถมมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าขายซื้อช่วยซื้อเขามาแทบไม่เอากำไรเลยช่วยซื้อเขามาก็เลยแบบไม่มีกำไรที่จะไปแถมมอเตอร์ไซค์เข้าใจไหมครับปกติถ้าเราซื้อรถคันนึงมากำไรเหลืออยู่ 50,000 60,000 เราก็ยังจะแถมมอเตอร์ไซค์ 40,000 50,000 ก็จะพอเหลือกำไรใช่มั้ยล่ะมันก็จะเหลือพอแถมให้ลูกค้าแถมมอเตอร์ไซค์ได้ก็ยังเหลือถึงเราอยู่แต่เนี่ยช่วยเข้ามาก็ได้จะแจ้งตามตรงว่าคันนี้ขออนุญาตไม่แถมมอเตอร์ไซค์นะเป็นเคส by เคสไปแต่ถ้าคันอื่นซื้อคันไหนก็แถมปกติพวกนี้รถประมูลมาเราก็จะบอกก็จะมันมีกำไรอยู่แล้วใช่ไหมแมนครับหรือว่าอาจจะมีกำไรเล็กน้อยหรือว่าขาดทุนก็จะแจ้งไปแต่ว่าคันนี้มันช่วยเขาบ้างจริงมันแทบจะเข้าเนื้อจริงๆก็จะแจ้งว่าไม่แถมมอเตอร์ไซค์ขายสุดให้ 250,000 จะต่อรองกับหลังใหม่โอเคปะโอเคครับนะรถคันนี้โอ้ได้ความรู้เยอะนะทั้งความกตัญญูทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องครอบครัวเนาะนะก็พิจารณาดูแล้วกันถ้าคุณเป็นลูกถ้าคุณเป็นพ่อคุณจะทำยังไงคุณจะทำเหมือนเจ้าของคันนี้ไหมคุณจะทำยังไงช่วยพ่อครับถ้าเป็นไอเสียไปเสียมขายทุกอย่างที่มีรักษาชีวิตรักษาครอบครัวคนที่เรารักเอาไว้ลดเงินทองหมดหาใหม่ได้ถ้าสุขภาพเรายังแข็งแรงถ้ายังครบ 3.2 อยู่เรายังสู้ยังมีหวังโอเคป่ะโอเคครับเป็นกำลังใจให้คนเป็นพี่น้องทุกคนที่เจอปัญหาในชีวิตเจอปัญหาในครอบครัวนะขอให้คนวิกฤตไปด้วยกันนะขอให้มีกายที่ดีใจที่ดีนะมีความซื่อสัตย์สุจริตนะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สักวันไอ้เสียมเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จโอเคป่ะโอเคครับจบได้ยังจบต่อไอ้ โอเคฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยไว้ด้วยจ๋าแจ๋ว